พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการผลิตไฮโดรเจนจากเอทานอลก๊าซไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษในประเทศไทยของเราก็มีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตก๊าซไฮโดรเจนได้มากมายเช่นเอทานอลและก๊าซชีวภาพนะครับถ้าเราพัฒนาเทคโนโลยีการเปลี่ยนวัตถุดิบเหล่านี้ให้กลายเป็นก๊าซไฮโดรเจนเพื่อใช้งานภายในประเทศได้ก็จะช่วยลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิงลงได้มากเลยนะครับสวทช.โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติร่วมกับอาจารย์จากหลายมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาการผลิตไฮโดรเจนจากเอทานอลโดยได้เน้นการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาประเภทนิกเกิลทองแดงบนซีเรียสำหรับกระบวนการปฏิรูปเอทานอลด้วยไอน้ำและกระบวนการวอเตอร์แก๊สชิฟต์และได้สร้างต้นแบบเตาปฏิกรณ์เพื่อผลิตก๊าซไฮโดรเจนขึ้นจากการทดสอบเตาปฏิกรณ์สำหรับกระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากเอทานอลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา100ชั่วโมงโดยการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวรองรับที่ผลิตขึ้นเองภายใต้โครงการวิจัยพบว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเตาปฏิกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีการจ่ายไฮโดรเจนได้มากกว่า20ลิตรต่อนาทีถือเป็นความหวังใหม่ในการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบในประเทศเพื่อรองรับการใช้งานของรถพลังงานไฮโดรเจนและไฮโดรเจนอีโคโนมีสำหรับอนาคตวิจัยและพัฒนาโดย M-Tech สวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000